ครับไฟป่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลุกไหม้ต่อเนื่องกันมา3วันแล้วนะครับจนเกิดเป็นหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยหนาแน่นเลยนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้ทหารและก็ประชาชนเนี่ยช่วยกันดับไฟจนสามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้ในบางจุดนะครับยกเว้นบริเวณที่หอดูดาวดอยสุเทพและดอยหัวหมูบ้านม้งนะครับดอยปุยไฟป่านั้นยังคงลุกไหม้อยู่แต่ว่าภาพรวมนะครับเกิดความเสียหายรอบใหม่เนี่ยประมาณ200ไร่สาเหตุนะครับก็เกิดมาจากคนลักลอบจุดไฟในเขตป่าแล้วก็ลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วเรื่องนี้นะครับทางด้านของรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับนายจงคล้ายวรพงษ์สะทอนนะครับบอกว่าภาพรวมของไฟป่าดอยสุเทพเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงคับขันนะครับจึงต้องสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคแล้วก็ภาคส่วนนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าในจุดที่เฮลิคอปเตอร์นั้นไม่สามารถบินเข้าไปดับได้แต่ก็มีอุปสรรคนะครับก็คือพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขาและก็หน้าผาสูงชันเสี่ยงอันตรายมากแล้วก็มีกระแสลมแรงด้วยนะครับล่าสุดนะครับได้มีการปรับแผนสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดความอ่อนล้าจนอาจจะเป็นอันตรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นนะครับได้มีการนำเอาเฮลิคอปเตอร์3ลำบินขนน้ำขึ้นไปดับไฟป่าตลอดทั้งวันและจากไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักนะครับทำให้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากไปตามจุดต่างๆซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงอยากจะขอรับบริจาคอาหารแห้งและสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเช่นนะครับอาหารพร้อมทานที่พกติดตัวได้ง่ายนะครับหรือว่าสะดวกนะครับอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งนี่เขาจะมีแม่บ้านนะครับที่จะคอยปรุงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกที่จะบริจาคหน้ากากแบบ N95 แบบคล้องหูนะครับย้ำนะครับว่าขอเป็นแบบคล้องหูเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถพกและก็ใช้การได้ง่ายด้วยนะครับโดยคนที่สนใจนะครับสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพนะครับหรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามเบื้องต้นได้นะครับที่คุณอลงกฎแก้วรุ่งโรจน์นะครับผู้ช่วยอุทยานนะครับโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอในขณะนี้นะครับ0847755765ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบุคคลที่สนใจจะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดการบริจาคนะครับ0847755765ครับครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับนอกจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องของไฟป่าตอนนี้ก็หนักไม่แพ้กันเลยนะครับตอนนี้